นอกจากการเมืองบ้านเมืองก็มีเรื่องอื่นที่อยู่ในความสนใจอยู่เหมือนกันท่านผู้ชมมีประเด็นกรณีเจ้าของโรงงานปลาร้าออกมาตอบโต้พิมพ์ริพายแม่ค้าออนไลน์คนดังหลังจากเกิดกรณีอะไรน้องไบรท์คือเป็นกระแสข่าวว่าเหมือนกับว่าไม่มีการจ่ายเงินลงทุนสร้างโรงงานผลิตน้ำปลาร้าให้แม่ค้าก็คือคุณพิมพ์ริพายอะค่ะส่งของให้แต่ไม่จ่ายเงินพอทวงถามไปก็โดนต่อว่าเสร็จแล้วก็ถูกยกเลิกออเดอร์เสียหายไป13ล้านซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยคุณพิมพ์ริพายออกมาชี้แจงว่าที่ไม่ได้จ่ายค่าผลิตน้ำปลาร้าเสียหาย13ล้านเนี่ยโชว์แชทเลยก็เป็นเพราะมันไม่ได้มาตรฐานสินค้ายังกองเอาไว้ในคลังแล้วก็ถามกลับเลยว่าเอาจริงๆแบบนี้ใครขาดทุนมีหลักฐานทุกอย่างคุณพิมพ์ริพายบอกขอเอาไปสู้ในชั้นศาลประมาณว่าโชว์แชทไลน์ที่ระบุว่าไปดูสูตรมาใหม่ทำแบบนั้นไม่ดีไม่อร่อยมันเหมือนกลิ่นซอสอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละค่ะอันนี้คือเริ่มต้นที่มาที่ไปแล้วเจ้าของโรงงานปลาร้าเมื่อวานล่าสุดก็เลยออกมาตอบโต้คุณพิมพ์ริพายบอกว่าถ้าของมันไม่มีคุณภาพจริงอ่ะทำไมเปิดใบสั่งซื้อมาตั้งล้านขวดล่ะแล้วทำไมถึงไม่เอาน้ำปลาร้ากลับมาเคลมล่ะจริงๆไม่ได้อยากจะมีปัญหากับคุณพิมพ์ริพายนะก็ต้องฟังทั้งคู่นะเปิดมาทีละจอพิมพ์ริพายก่อนสิไม่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานตามที่แบรนด์ตั้งใจไว้พิมพ์ไม่ทำไม่สั่งผลิตสิ่งใดที่เป็นข้อคอรหาทำให้ลูกค้าไม่ไว้ใจเราไม่ทำพิมพ์ไม่ได้เป็นหนี้เขาไม่ทำไปเอาสูตรใหม่มาไม่อร่อยไม่เหมือนมีกลิ่นอะไรไม่รู้ไหนว่าทำได้ทุเรศมากไม่เอานะคะไม่เหมือนเสียหายมากจนถึงขนาดนี้ล็อตเนี้ยพิมพ์ก็ยังกองเอาไว้ในคลังไม่ออกสู่ตลาดพิมพ์ถามว่าใครขาดทุนพิมพ์ทำแบรนด์ขนาดนี้พิมพ์จะปล่อยให้ของที่มันไม่ได้คุณภาพออกสู่ตลาดได้อย่างไรที่ถามหน่อยว่าถ้าปลาร้าพี่มีปัญหาคุณบอกว่าคุณขาดทุนคุณทำไมไม่เคลมล่ะคะตอนนี้วัตถุดิบตอนนี้พี่บอกเลยโรงงานขวดเครื่องจักรน้ำตาลชูรสอุปกรณ์พวกนี้เขารู้ที่พี่เป็นหนี้เขาอยู่เนี่ยเขาที่เขาตามพี่อยู่เนี่ยเขาตามพี่แต่พี่ไม่มีเงินที่ไปจ่ายเข้าใจไหมคุณคิดดูว่า1ล้านขวดนะพี่ต้องใช้วัตถุดิบเท่าไหร่ที่จะผลิตปลาร้าให้เขาอ่ะแล้วที่พี่ผลิตกองอยู่อ่ะพร้อมที่จะส่งอ่ะคุณบอกว่าคุณไม่เอาเฉยๆเนี่ยท่านผู้ชมขณะเดียวกันเกิดมีโรงงานพลาสติกอีกเหรอค่ะกรรมการผู้จัดการโรงงานผลิตสินค้าพลาสติกแห่งหนึ่งเปิดหลักฐานว่าคุณพิมพ์ริพายค้างจ่ายค่ากล่องอาหารสั่งทำไว้ 20,000 กว่าชุดเป็นเงินล้านกว่าบาทพยายามจะทวงเงินมาแล้วหลายครั้งแต่ไม่มีคำตอบท่านผู้ชมเสียงไม่มาไม่เป็นไรผมก็จะได้ไปเรื่องอื่นเอาบริษัทเราก็เห็นว่าเราผลิตพวกกล่องข้าวกระติกอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยมีความสนใจครับโดยมีการสกรีนเป็นโลโก้ของแม่ค้าออนไลน์ท่านนี้นะครับมูลค่าประมาณ1,600,000 กว่าบาทครับผมส่งครบเรียบร้อยครับเราให้เขาเครดิตบอกเขาประมาณ60 วันก็เชื่อว่าจะอยู่ในความสนใจเช่นเดียวกันเนี่ยท่านผู้ชมฮะมันก็เป็นประเด็นซึ่งก็ต้องเอาข้อที่จริงมาตีแผ่อย่าเพิ่งไปตัดสินใคร